ค่ะก็วันนี้นะคะจะพาสาวๆนะคะมาดูโต๊ะเครื่องแป้งนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีไม่เยอะก็คือแบบว่าก็มีสาวๆขอเข้ามาบอกว่าอยากเห็นว่าแก้วจัดโต๊ะเครื่องแป้งของแก้วยังไงว่าวางอะไรตรงไหนยังไงนะคะก็จะพามาดูกันนะคะวันนี้ก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะก็จะพาสาวๆนะคะมาดูโต๊ะเครื่องแป้งของแก้วนะคะตามที่ขอกันมานะคะก็มีไม่เยอะค่ะแบบว่าธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าตู้กระจกเอ่ยไม่ใช่ตู้กระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งของแก้วเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้แบบคาดผมเวลาแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นที่บำรุงผมนะคะตรงนี้ก็จะมีพวกอันนี้จะเป็นมาร์กหน้าของ Belief นะคะอันนี้ที่สาวๆแฟนเพจให้มานาฬิกานะคะมาร์กที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็พวกบำรุงผมนะคะอันนี้น้ำมันใส่ผมอันนี้น้ำมันอันนี้ก็เป็นเซรั่มบำรุงผมนะคะอันนู้นสเปรย์นิ่มนะคะก็จะมีประมาณนี้อยู่ข้างบนแล้วก็พวกยางมัดผมกิฟเกิฟแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารเสริมที่กินอยู่นะคะที่ได้มาจากป้าพิมพ์ก็กินบ้างไม่กินบ้างนะคะก็จะเป็นนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างแก้วก็จะไว้เอาโต๊ะมาตั้งแบบนี้นะคะก็มาดูอะไรก่อนก็มาดูสกินแคร์นะคะที่ไว้ตรงนี้ก็จะเป็นสกินแคร์จะมีเป็นการนิเย่นะคะแล้วก็ดร.นายฮาดะนะคะแล้วก็ของทวีนนะคะแล้วก็กันแดดสเปรย์แล้วก็เซรั่มของบิลลี่แล้วก็อันนี้จะเป็นเมอร์วิเล่พวกสกินแคร์ต่างๆก็จะไว้ตรงนี้นะคะที่ใช้ประจำอันนี้กันแดดก็ยังไม่หมดนะที่สอนไว้ก็คือแบบใช้ได้หลายวันมากเพราะว่าแก้วแกะอันนี้มาลองและอันนี้ก็จะเป็นพวกหวีนะคะกรรไกรแล้วก็พวกแต่งหน้าเป็นสอนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหอมนะคะที่ใช้อยู่แล้วก็วาสลีนทาปากแป้งฝุ่นแล้วก็แคทเทิลบัตนะคะแล้วก็ยางมัดผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกแต่งหน้าเนาะก็จะมีที่ใช้อยู่ก็ประจำก็สลับกันใช้นะคะก็จะเป็นรองพื้นเล็บร่อน BB ฮาดะแล้วก็ BB ที่ทดลองใหม่เดี๋ยวจะรีวิวทีหลังเนาะแล้วก็จะเป็นกันแดด2ตัวนี้ Violet ก็คือใช้บ้างสลับกันบ้างนะคะแล้วก็ที่รองพื้นที่ไว้ตรงนี้ที่ใช้ประจำก็จะไว้ตรงนี้อันนี้ไฮไลท์ของมิทีนะคะแล้วก็มาสคาร่ามิทีลิปแคนดี้ดอร์นะคะแล้วก็เซรั่มบำรุงขนตาของโอเลแล้วก็หมดแล้วก็ลิปเล็บร่อนอันนี้ที่พี่พึ่งให้มานะคะก็จะไว้ตรงนี้สีสวยมากเป็นลิปทานะคะแล้วก็ว้าวหล่นหกเลยอันนี้ผ้านี้ก็จะเอาไว้เช็ดตรงนี้นะคะอย่างนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปรงที่ใช้อยู่นะคะเวลาไปเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ทาเสร็จนี่แป้งรองพื้นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแป้งแต่งตานะคะแล้วก็ที่เขียนคิ้วแล้วก็ bending bud พวกอันนี้ก็จะไว้ตรงนี้เพราะว่าแป้งก็จะใช้ประจำนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้จิ้มฟันแล้วก็ที่แปะแผลกาวติดขนตาแล้วก็ขนตาที่เหลือก็ไม่ใช่ที่เหลือก็คือเก็บไว้แบบติดหลายๆรอบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบสมะนาวนะคะของสกินฟู้ดก็สาวๆให้มาอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ชอบมากเลยลอรีออลนะคะครีมคูณ3นั่นเองนะคะเลเซอร์คูณ3และอันนี้จะเป็นน้ำอะไรไม่รู้ก็ลองใช้ไปแล้วนะคะเป็นน้ำแร่พี่เพิ่งบอกเป็นน้ำแร่แกก็ลองไปแล้วอันนี้ Eye Remover นะคะแล้วก็นี่เลยโทนเนอร์ที่ใช้อยู่ก็กระจกแล้วก็กิฟนู่นนี่นั่นนะคะตรงนี้ก็จะไว้อย่างนี้แล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะให้ดู3ชั้นนี้ก็พอเนาะเพราะว่าใส่ไว้เครื่องสำอางใส่3ชั้นนี้แล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นพาเลทของเอลนะคะแล้วก็อีดูดี้นะคะที่มีอยู่เป็นแบบนี้
ก็ไว้ตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแก้วเอาชั้นอันนี้ไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันเกะกะไปก็เลยย้ายลงมาเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นแบบนี้เวลาเรานั่งก็จะได้แบบหยิบออกมานะคะก็มาดูชั้นแรกนะคะก็จะแบบยังไม่ได้เก็บเลยเนาะก็จะมีสำลีแล้วก็ของต่างๆก็จะเป็นที่ใช้บ่อยก็จะอยู่ชั้นนี้ก็จะเป็นที่เขียนคิ้วของมิทีนเฮ้ยเปิดนี่แบบนี้นะคะมัคคาร่าอันนี้บีบีของอะไรเนี่ยของโอบิวนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วก็ไอพายเมอร์ที่ปัดขนตาอันนี้ไฮไลท์ลิปมันคือแก้มไม่ได้แยกนะคะตอนแรกแยกแล้วพอเวลาใช้จริงๆก็ไม่ได้แยกเพราะว่าเป็นกันไหมเวลาหยิบก็แบบหยิบอะไรได้ก็ใส่คืนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วแยกชั้นก็คืออันนี้จะเป็นแบบแป้งอายแชโดว์แล้วก็ลิปแต่ว่ามันก็เริ่มมาปนกันแล้วชั้นที่2นี่จะเป็นอายแชโดว์นะคะก็จะเป็นมีของ ODBO นะคะอันนี้ก็คือแบบใช้ดีมากชอบแล้วก็บัตรออนเอลนะคะก็ที่ติดขนตาเอ้ยไม่ใช่ที่ติดขนตาก็ที่ติดตา2ชั้นนะคะแล้วก็พวกอายแชโดว์ที่มีอยู่น้อยนิดนะคะก็จะเป็นแค่นี้มีแค่นี้จะมีของ17นะคะ Essence 17 17 Mac แล้วก็17เหมือนกันอันนี้ของAll About Face ที่ถูกๆแล้วก็ใช้ดีเหมือนกันนี่ของเล็บร่อนนะคะ All About Face แล้วก็ Glitter นี่ของที่สาวๆให้มาอันนี้ MAC ใช้ดีนะอันเนี้ยคือสีสวยเลยนี่ก็ประมาณนี้มีแค่นี้ของ Sample นะคะแล้วก็แป้งลิป Sylvina นะคะแล้วก็ลิป17 Paletteอันนี้บัตรออนนะคะก็จะเป็นพวกกริปอะไรอย่างนี้นะคะที่แก้ไว้ค่ะแล้วเท่านี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่พวกที่มัดผมอีกแล้วแหละเพราะผมยาวนะคะก็ของจริงๆที่ใช้จริงๆก็จะอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะของแก้วนะคะก็อันนั้นก็จะเป็นแบบพกไปประจำเลยเนาะเดี๋ยวก็ให้ดูกันค่ะค่ะก็มาแล้วนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางของแก้วนะคะก็ของที่ใช้ทุกวันก็จะอยู่ในนี้นะคะก็จะเปิดดูนี่นะคะก็ที่ขนไปทุกวันนะคะก็จะมีแป้งนะคะแล้วก็นี่ของโปรดนะคะก็คือ Eyeliner Lifeford นั่นเองแล้วก็ที่ปัดแป้งไม่ใช่ที่ปัดแก้มแล้วก็ที่ปัดแป้งนะคะแล้วก็ลิปจะเยอะมากก็คือถ้าใครได้ดูคลิปเปิดกระเป๋าก็จะเห็นแล้วแหละว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีบัตรออนลิปแล้วก็ลิปนะคะลิปนีเวียนะคะบีซูเล็บร่อนนะคะแคนดี้ดอลแล้วก็ลอรีออลนะคะแล้วก็มาสคาร่าของเฟรี่ด็อกนะคะแล้วก็แป้งที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอารอนเพราะว่าชิเน่หมดแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ซื้อรอตั้งก่อนเนาะมีอะไรก็ใช้ไปก่อนเท่านี้นะคะก็นี่คือทั้งหมดนะคะที่อยู่โต๊ะเครื่องแป้งของแก้วก็คือมีไม่เยอะเนาะประมาณนี้นะคะก็ข้างบนด้วยตึ๊บๆก็มีเท่านี้นะคะก็ลากันไปเท่านี้ดีกว่าเนาะบ๊ายบายค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเปิดโต๊ะเครื่องแป้งของแก้วนะคะก็หวังว่าสาวๆทุกคนจะชอบกันนะคะก็คือแก้วจะแบบว่าห่างหายจากคลิปไปนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แก้วยุ่งๆอยู่เนาะก็คือแบบคุมเชียร์น้องแล้วก็เรียนด้วยคือแบบกลับมาก็4 ทุ่มแล้วก็ไม่มีเวลาทำอะไรแล้วนะคะก็ตอนนี้มีเวลาว่างนิดนึงก็เลยจะมาทำคลิปกันเนาะถ้าอาทิตย์นี้ไม่ได้ลงคลิปก็รู้สึกว่าแบบว่ารู้สึกผิดนิดนึงนะคะก็กลัวแบบว่าจะลืมหน้าลืมตาลืมหน้าบานๆแบบนี้กันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแก้วเนาะก็ไว้เจอกันหลังจากแข่งเชียร์เสร็จนะคะก็คือแข่งเชียร์อาทิตย์ก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเวลามากขึ้นแล้วก็จะทำคลิปออกมาเยอะๆนะคะแล้วก็สุดท้ายขอฝาก Facebook Fanpage แก้วด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะคะก็คือถ้าเห็นก็จะตอบเลยเนาะเพราะว่า Facebook นี่ก็จะเล่นประจำนะคะก็คือแบบนะ
นะคะก็วันนี้ลาไปเท่านี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ